ู้ประกอบการก็ขอยืนยันว่าได้หมดทุกมาตรการที่ทางสบคได้ประกาศไปเช่นมาตรการผ่อนปลนต่างๆก็จะประกาศไปเป็นชุดๆไปขนาดใหญ่นะเล็กไม่เกี่ยวไม่จำเป็นต้องเป็นร้านดังร้านไหนก็ได้เพราะว่าเป็นการทดแทนการใช้สมุดจดแบบที่ท่านจดกันอยู่ในปัจจุบันระบบนี้ก็จะเป็นระบบปิดซึ่งไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เราก็ไปใช้บริการได้ตามปกติเป็นการลดความยุ่งยากและปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชนด้วยครับเราไม่ได้เลือกที่ขนาดของกิจการเราเลือกที่การผ่อนปลนตามมาตรการของกิจกรรมต่างๆไปถึงหน้าร้านท่านก็เอาโทรศัพท์มือถือสแกน QR code ในกิจกรรมหรือบริการนั้นๆสแกนก็ถือว่าท่านเช็คอินพอท่านเช็คอินเสร็จจะสามารถบอกได้ด้วยว่าในขณะนั้นมีผู้บริการหนาแน่นขนาดไหนเสร็จแล้วท่านก็สามารถเลือกได้แล้วว่าท่านจะใช้บริการไหมพอท่านใช้บริการเสร็จท่านก็เช็คเอาท์ก็คือการสแกนออกแล้วก่อนสแกนออกขอความกรุณาช่วยการตรวจสอบร้านค้าให้เราหน่อยว่าได้ทำตามมาตรการ5ข้อที่ท่านโฆษกได้บอกไหมพนักงานใส่หน้ากากอนามัยไหมล้างมือไหมมีเจลล้างมือให้ท่านไหมมีการทำโซเชียลดิสแตนซิ่งถึงไหมมีการทำความสะอาดพื้นผิวในการให้บริการหรือเปล่าท่านสามารถให้เรตติ้งร้านค้ากลับไปได้อันนี้ก็คือผลประโยชน์ของประชาชนทั้งนั้นครับเราก็มีอีกระบบนึงเนื่องจากการเปิดให้บริการเป็นการผ่อนปลนตามวิถีชีวิตใหม่ก็ต้องเรียนผู้ประกอบการว่าทางร้านค้าหรือผู้ให้บริการกิจกรรมต่างๆจะต้องรับหน้าที่ในการลงทะเบียนให้แก่ประชาชนเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบกลไกที่เกิดขึ้นเราไม่อยากมีเหตุการณ์ที่เป็น second wave เหมือนหลายๆประเทศที่เจอกลับมานะครับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงเฉพาะเวลาที่สัมผัสเท่านั้นจะโดนเรียกเข้ามาแล้วก็เป็นความลับเฉพาะเขาเท่านั้นที่จะทราบซึ่งก็ทำให้ลดความกลหนความวุ่นวายลดทั้งงบประมาณในการที่ต้องไปดูแลส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยในระยะที่เราจะผ่อนปลนระยะต่อไปข้อมูลเก็บไปที่กรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรคมีหน้าที่ใช้ข้อมูลนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคเท่านั้นใช้เหตุผลอื่นไม่ได้ใช้กิจกรรมอื่นไม่ได้มั่นใจได้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนดูแลข้อมูลชุดนี้ครับ